น้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นดุจอุทุมาตกะสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วพองขึ้นโดยลำดับนับจำเดิมแต่วันสิ้นชีวิตที่พองบริบูรณ์เต็มไปด้วยรมย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตพักกำหนัดยินดีในสวดทรงสันฐานว่าสวยว่างามเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าสวดทรงสันฐานนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลพึงเกียรติมีการตายแล้วก็มีการเขียวมองหม่นหมองไปโดยธรรมดาคือพองขึ้นไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเอาอสุภะภายนอกเข้ามาสู่ภายในเพ่งอสุภะภายในคือกายของเรานี้ให้เห็นเป็นดุจวิณีละกาอสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วมีสีต่างๆเจือกันคือมีสีแดงบ้างมีสีขาวบ้างมีสีเขียวบ้างที่มีสีแดงประกอบในที่มีเนื้อที่มีสีขาวประกอบในที่มีน้ำหนองน้ำเน่าแต่ก็ต้องมีสีเขียวด้วยมากดุจคุมไปด้วยผ้าอันเขียวย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยผิวพรรณว่าขาวว่าผ่องว่านิ่มนวลว่างามเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าผิวพรรณนี้ย่อมเป็นของปฏิกูลพึงเกียรติตายแล้วก็มีการเขียวมองบ่นหมองขึ้นไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้แม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีเลย ผู้มีสติปัญญาน้อมเอาอสุภะภายนอกเข้ามาสู่อสุภะภายในคือพิจารณาร่างกายของตนให้เห็นเป็นดุจวิปุพพกอสุภะ คือให้เห็นเป็นซากศพซากผีที่ตายแล้วมีสรีระน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดมีกลิ่นอันเหม็นอันเน่าอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีด้วยอันปนปรุงทาบทาภายในกายด้วยเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องหอมต่างๆหรือคือเครื่องสำอางต่างๆว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของหอมเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าบรรดาเครื่องทาบทาภายในกายนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลทุกเกียรติคือกลิ่นหอมย่อมปรับเป็นกลิ่นเหม็นไปโดยธรรมดาจะหาความหอมและความงามไม่ได้ในร่างกายของเรานี้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนให้เห็นเป็นวิสิทธกะสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วมีมืออยู่ข้างหนึ่งศีรษะคือหัวอยู่ข้างหนึ่งย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยจะถือว่ากายนี้เป็นก้อนเป็นแท่งทึบเพราะในอสุภะนี้สอแสดงว่าภายในกายนี้หาเป็นก้อนเป็นแท่งทึบไม่ย่อมเป็นโพรงเป็นช่องอยู่โดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติพิจารณาคือผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นดุจวิขายตกะสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วเปื่อยวะอยู่มีหมู่สุนัขบ้านและสุนัขป่าทั้งหลายกัดทึ่งยื้อแย่งกันกินโดยประการต่างๆย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยแท่งเนื้อที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสอันแรงกล้ามีแท่งเนื้อคือเต้านมเป็นต้นเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าบรรดาตนนี้ให้เห็นเป็นขิตกะอสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วมีมืออยู่ข้างหนึ่งศีรษะอยู่ข้างหนึ่งเท้าอยู่ข้างหนึ่งย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโลยีลาอาการเยื่อกายย่างแห่งอวัยวะใหญ่น้อยว่าสวยว่างามว่าว่องว่าไวว่าอ่อนว่าน้อมว่าคล่องว่าคือเพราะในอสุภะนี้สอแสดงว่าอวัยวะทุกส่วนนั้นแต่ละล้วนแล้วมีแต่จะแตกหักก็จะกระจายกันไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้
ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายตนนี้ให้เห็นเป็นดุจอัตอสุภะคือซากศพซากผีที่บุคคลผู้มีเวรได้สับปันด้วยเครื่องสตาบุตรให้เป็นริ้วเป็นรอยดุจกระบาดย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยจะถือว่าสรีระสมบัติร่างกายนี้พร้อมเพรียงเกี่ยงงามราบการดีเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าสรีระสมบัติทุกส่วนนั้นเมื่อถูกสับปันแล้วย่อมกระจัดกระจายหลุดลุ่ยไปจากกันโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นโลหิตาสุภะคือซากศพซากผีที่มีโลหิตไหลเอิบอาบซาบซึ้งความงามกายที่บุคคลประดับด้วยเครื่องประดับให้งดงามเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าบรรดาเครื่องประดับภายในกายทั้งหลายนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดมีการแปรเปื้อนไปด้วยน้ำเลือดไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นดุจปูรุวกะอสุภะคือซากศพซากผีที่มีกิมิชาติหมู่นอนทั้งหลายการเวียนบ่อนเจาะกินอยู่ตามซากอสุภะนั้นๆซึ่งมีเจาะกินตาเน่าเจาะกินหูเน่าเจาะกินจมูกเน่าเจาะกินปากกินลิ้นเน่าเจาะกินกายแข้งขาอวัยวะเน่าเจาะกินทวารหนักเบากินทวารเบาเน่าเจาะกินตาเน่าหูเน่าจมูกเน่าเจาะกินผมขนและฟันเน่าเจาะกินเนื้อเน่าเจาะกินหนังเน่าเจาะกินเอ็นเน่าเหล่านี้เป็นต้นและนอนทั้งหลายก็เจาะกินกันหมดแล้วนะ เมื่อผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้อย่างนี้ให้เห็นเป็นปุรุวกะสุภะคือให้เห็นว่าร่างกายของเรานี่จะได้ถูกพวกกิมิชาติคือหมู่นอนทั้งหลายเจาะกินนะในร่างกายของเรานี่เหมือนกับซากศพซากผีที่เราเพ่งนั้นย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีในกายนี่ที่ถือว่ากายนี่เป็นตนของเราที่ถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตนของเราเพราะในอสุภานี้สอแสดงว่าภายในกายนี้เมื่อว่าที่แท้ที่จริงตามเป็นจริงแล้วมิใช่ตนของเรามิใช่เรามิใช่ของเราเลยย่อมเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายมีหมู่นอนเป็นต้นโดยธรรมดาจะหาว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นอธิกะอสุภะคือซากศพซากผีที่มีแต่ร่างกระดูกหรือท่อนกระดูกหรือร่างกระดูกที่เขาแขวนไว้ต้นเสาสดานี้เป็นต้น และท่อนกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นอันปราศจากหนังเนื้อเอ็นแล้วมันก็มีสีขาวกระจัดกระจายกันไปคนอาทิตย์และทางถ้าคนมาเหยียบติดต่อกันมันก็กระจัดกระจายกันไปกระดูกมือไปอยู่ทางอื่นกระดูกเท้าไปอยู่ทางอื่นกระดูกแข้งไปอยู่ทางอื่นกระดูกขาอยู่ทางอื่นกระดูกเอวไปอยู่ทางอื่นกระดูกหลังไปอยู่ทางอื่นกระดูกซี่โครงไปอยู่ทางอื่นกระดูกอกไปอยู่ทางอื่นกระดูกไหล่ไปอยู่ทางอื่นกระดูกคอไปอยู่ทางอื่นกระดูกคางไปอยู่ทางอื่นกระดูกฟันไปอยู่ทางอื่นกระดูกกระโหลกศีรษะคือกระดูกหัวอยู่ทางอื่นและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นมีสีขาวเปรียบด้วยสังและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกองเรียไรมีอยู่ในบริเวณทั่วๆไปและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นนานไปมันก็ผุละเอียดลงสู่สภาพเดิมคือดินล้วนๆไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนขาวท่านจึงว่าธาตุมัตตโกมันเป็นธาตุคือดินน้ำลมไปนิสโตมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของเขาเนชีโวมันไม่มีชีวิตสุญญมันว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนของเขาว่างจากพิยมสมมุติบัญญัติว่างจากสัตว์และสังขารโดยประการทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายสักเพียงไรมันเป็นของที่น่าคลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดและความยินดีนักใน
อัตภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายแน่ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากาย ของตนให้เป็นอัตถิกะให้เห็นเป็นอัตถิกะมาอาอัตถิกะอสุภะดังนี้ย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยกระดูกฟันที่สมบูรณ์ว่าขาวว่างามว่าผ่องเพราะบรรดาเพราะอสุภะนี่สอแสดงว่าบรรดากระดูกทั้งหลายซึ่งมีกระดูกฟันเป็นต้นนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลทุกเกียรติมีการโยกคอนหลุดถอนไปเป็นธรรมดาและผลที่สุดมันก็ถูกละเอียดลงสู่สภาพเดิมของมันหาใช่สัตว์หาใช่บุคคลหาใช่ตัวตนเราเขาแต่ประการใดๆไม่มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายยิ่งนักมันเป็นของที่น่าคลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดและความยินดีในอัตภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนี่ท่านให้เพ่งอสุภะทั้ง10ประการนี้น้อมเข้ามาสู่อสุภะภายในที่ตัวของเราบุคคลผู้มีสติปัญญาเมื่อไปเพ่งอสุภะภายนอกน้อมเข้ามาสู่อสุภะภายในคือตัวของเราแล้วท่านว่าเป็นที่ระงับราคะจริตทำให้ราคะจริตเบาบางและหมดไปเมื่อราคะจริตความรักความกำหนัดเบาบางหมดไปจิตใจของเราก็ได้รับความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นความสุขความสบายก็มีและเมื่อความสุขความสบายมีการเพ่งสุภะเราก็เห็นชัดขึ้นไปตามระดับนั่นเองนี่แหละการเพ่งสุภะนี้จึงได้รับอานิสงส์มากคือได้รับความสบายร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ที่จะได้ออกบวชตลอดถึงพระองค์ในตรัสรู้พระองค์ก็เพ่งอสุภะอันนี้ไม่ทิ้งตอนที่ท่านจะออกบวชท่านก็ไปเห็นเทวทูตเทวทูตไม่ใช่อสุภะอย่างไรคือความเกิดแก่จะตายที่สองท่านก็เห็นพวกนักสนมทั้งหลายนอนกอดเตียงกันอยู่ทั้งนั้นเปื่อยผ้าไม่มีผ้านี่ก็เป็นอสุภะท่านจนได้เพ่งอุทานว่าอันนี้เหมือนกับป่าชาพิดิกไม่มีชินดีเมื่อพระองค์เห็นอสุภะด้วยตาเนื้อแล้วน้อมเข้ามา พิจารณาด้วยปัญญาพระองค์เกิดความเบื่อหน่ายเรื่องเหล่านี้จึงเสด็จออกพิเนศกรมบวชแสวงหาโมกขธรรมอยู่6ปีจึงได้ตรัสรู้รู้อสุภะอันแน่เกิดความเบื่อความหน่ายนี่แหละพวกเราก็ต้องเดินตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าพากันประมาทพึ่งเพ่งอสุภะภายในกายของเราเนี่ยให้ได้ให้เห็นตามเป็นจริงจิตของเราจึงจะถอนจากราคะนะจึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายของเราตามทั้งหลายจึงจะไม่มาเข้าครอบงำจิตของเราจิตของเราจึงจะได้รับความสงบสงัดความสุขมันก็เกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงว่าการเพ่งอสุภะนี่ย่อมเป็นที่สบายของราคะจริตแต่ละอย่างละอย่างนะ แต่ละลายละลายในราคะนั้นๆเพราะเหตุแห่งการเพ่งอสุภะท่านจึงให้เพ่งบ่อยๆให้มีสติเพ่งอสุภะกรรมฐานภายในของเรานี้ให้เห็นเป็นอสุภะไปทุกอย่างในร่างกายของเราจิตของเราจึงจะสงบได้คลายจากราคะแต่ละรายได้ ในร่างกายเรามีอสุภะทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ไม่บกพร่องความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นอสุภะสิ่งที่ไม่เที่ยงในร่างกายของเราก็เป็นอสุภะสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นอสุภะสิ่งที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนก็เป็นอสุภะในร่างกายของเรานี่เป็นตัวอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามทางนั้นท่านให้มีสติน้อมเข้ามาเพ่งร่างกายของเรานี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริง ร่างกายของเรานี่เต็มไปด้วยอสุภะต่างๆสิ่งที่ออกจากร่างกายก็เรียกว่าขี้ทั้งหมดในตัวของเรามีแต่ขี้ทั้งหมดเช่นออกทางตาขี้ตาทางหูขี้หูทางจมูกขี้มูกทางปากขี้ฟันเสลดน้ำลายทางกาย
ขี้เหงือขี้ไก่ขี้ผมขี้ขนขี้เล็บ ขี้มือขี้ตีนขี้คอขี้ตะแร่ขี้ที่แอบแอขาขี้ตะลุยกุยเน่าเหม็นทางง่ายปันขี้กระไหสามมือเปิดออกมาเหม็นเพิ่มเพิ่มนั่นออกมาทางไหนมีแต่ขี้ทั้งหมดออกมาทางทวารเบาหรือดูอันเหม็นอันเน่าและเยี่ยวออกมาทางทวารหนักตดแต่ขี้ออกมาทางไหนแต่ละร่วนแล้วไม่ดีด้วยกันทั้งสิ้นเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดด้วยกันทั้งนั้นร่างกายของเรานี้เออกระเรือนไปด้วยน้ำบูดน้ำเน่าไปด้วยน้ำหนองน้ำเลือดต่างๆมันเป็นซากศพซากผีเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบน่าชมเลย มันเป็นวัตถุอันชั่วเป็นของชั่วยิ่งกว่าของทั้งปวงมันเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดอยู่โดยปกติธรรมดามันเป็นของสกปรกโสโครกอยู่เองเต็มที่แล้วมีน้ำช่ำมันยังนำเอาสิ่งอื่นที่สกปรกโสโครกตามลงไปอีกด้วยสิ่งที่มันนำลงไปแต่ละร่วนแล้วเป็นของสกปรกโสโครกทั้งหมดร่างกายของเรานี้เมื่อปล่อยไว้ไม่สำระไม่ล้างมันก็ปราศจากความงามถ้าไม่ประดับประดาแล้วจะหาความงามไม่ได้มันปราศจากความงามไม่มีความงามเลยถ้าปล่อยไว้ไม่สะไม่ร่างมันก็ส่งกลิ่นอันเหม็นฉาบเหม็นฉางเหม็นไอเข้าใกล้ไกลก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของสกปรกโสโครกร่างกายของเรานี้แต่ละร่วนแล้วเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องของสถานกลางเป็นอันใครๆจะไม่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนนั่นได้เลยเป็นอันขาดเพราะกายนี้มันเป็นไปตามอำนาจวิสัยแห่งตนตามถนัดตนตามลำพังตนกายนี้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะพึ่งเป็นใหญ่บังคับข่มขี่ขู่เข็นนั่นได้เลยเป็นอากาศถึงท่านผู้มีฤทธาสดานุภาพมีเวทมนต์คนคาถาอย่างใดๆก็ตามจะมาเสกเป่าโยยาอย่างใดๆก็ตามหรือท่านผู้มีอำนาจอาชญาจะปราบปรามปัจจมิตรไปได้ทั่วทุกทิศตลอดถึงพื้นปฐพีมณฑลนั้นก็ตามแต่จะมาปราบปรามร่างกายของเรานี้มิให้เหม็นมิให้เน่าปราบปรามมิให้เฒ่ามิให้แก่มิให้เจ็บมิให้ตายนั้นจะปราบปรามไม่ได้เลยเป็นอันขาดร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตามิใช่ตนมิใช่ของตนมิใช่ของแห่งตนมันอยากจะเป็นไปอะไรก็เป็นไปตามอำนาจของมันเป็นไปตาม ลำพังของมันมันอยากแก่ก็แก่มันอยากเก็บเก็บมันอยากตายก็ตายมันอยากชิบหายก็ชิบหายเพราะเหตุแห่งกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันแปรปรวนไปในท่ามกลางมันดับมันทำลายมันชิบหายไปในที่สุดอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละล้วนแล้วเป็นของไม่เที่ยงตาก็นับแต่วันจะมืดจะมัวหูนับแต่วันจะตึงจะหนักจะหนวกจมูกนับแต่วันจะจืดจางจากกลิ่นลิ้นนับแต่วันจะจืดจางจางจากรสกายนับแต่วันที่จะจืดจางจากสิ่งที่มากระทบและนับแต่วันที่จะอ่อนเพลียเหี่ยวกำลังลงไปลดน้อยถอยกำลังไปอายุก็สั้นเข้ามาความตายก็รีบเร่งเข้ามา กายของเรานี้มันเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นอาหารของพญามัจจุราชคือความตายถูกพญามัจจุราชคือความตายมันกล้ำกลืนไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีแม้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี่มันใกล้ต่อความตายเข้าไปทุกวันทุกวันชีวิตนี้มันก็สั้นชิดติดกับความตายเข้าไปทุกปีทีมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดสังเวชเวทนานี่เป็นนักหนา
ท่านจะว่ากายของเรานี่มันเป็นความไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดแก่เก็บตายทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บนานาประการตัวของเรานี่เป็นเรือนของโลกเป็นตัวของโลกเป็นก้อนของโลกโลกแก่โลกเก็บโลกตายนานา กายของเรานี่มันเป็นของไม่ใช่ตนเพราะถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์และไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องไม่ใช่ตนจะถือว่าเป็นตนไม่ได้เพราะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายอันนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตนหากกายนี้เป็นอัตตาตนแล้วใช้กายนี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่อความอาพาธทุกข์ลำบากแก่เจ็บตายอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายพึงได้ในกายนี้ตามใจหวังว่ากายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดกายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่ถ้าเป็นตัวของเราแล้วต้องบอกได้เอาไว้ก่อนแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดกายนี้จึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนเพราะเหตุนั้นกายนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากแก่จะตายอยู่นั่นเองสัตว์ทั้งหลายพึงไม่ได้ในกายนี้ตามใจหวังว่ากายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดกายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมีความเห็นในข้อที่เป็นอย่างไรคือว่ากายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ต้องเป็นอนัตตาสิคือมันมีความแปรปรวนไปอยู่เป็นธรรมดาอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ควรหรือจะตามรักตามกำหนัดควรหรือจะตามยึดตามถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่ากายเป็นเราว่าเราเป็นกายว่ากายเป็นตนของเราควรหรือไม่โนเอตังปันเตหาอย่างนั้นไม่พระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั่นแลภิกษุทั้งหลายกายอย่างใดอย่างหนึ่งกายที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็ดีกายที่เป็นอนาคตยังจะปรากฏมาอีกภายภาคหน้าก็ดีกายที่มีอยู่ในปัจจุบันเดียวนี้ก็ดีกายภายนอกก็ดีภายในก็ดีจากก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปราณีก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีแม้กายทั้งหมดนั้นสักแต่ว่าเนตังมะมะนั้นไม่ใช่เราเนหโสหะพัตตมิเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่นะเมโสอัตตาตินั้นไม่ใช่ตนของเราเอวะเมตังยัตถาภูตังสัมปัญญานรัตตบังข้อนี้อันท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงได้อย่างนี้เมื่อผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงได้อย่างนี้ว่ากายนี้เป็นของสกปรกโสโครกเป็นของปฏิกูลขุ่นเกลียดโดยประการทั้งปวงว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตนเป็นของไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนเราเขาอยู่อย่างนี้เมื่อรู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้เพราะนั่นแหละท่านว่าอริยสาวกผู้พิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในกายอันนี้นะย่อมเบื่อหน่ายในเวทย่อมเบื่อหน่ายในกายคือย่อมเบื่อหน่ายในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายย่อมเบื่อหน่ายในผมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในขนทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในเล็บทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในฟันทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในหนังย่อมเบื่อหน่ายในเนื้อย่อมเบื่อหน่ายในเอ็นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในกระดูกทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในเยื่อในกระดูกย่อมเบื่อหน่ายในม้ามย่อมเบื่อหน่ายในหัวใจย่อมเบื่อหน่ายในตับย่อมเบื่อหน่ายในพังผืดย่อมเบื่อหน่ายในไตย่อมเบื่อหน่ายในปอดย่อมเบื่อหน่ายไส้ใหญ่ย่อมเบื่อหน่ายไส้น้อยย่อมเบื่อหน่ายอาหารใหม่ย่อมเบื่อหน่ายอาหารเก่าย่อมเบื่อหน่ายเยื่อในสมองที่สะย่อมเบื่อหน่ายน้ำดีน้ำเสลด
ยอมบ่นายน้ำเหลืองน้ำเลือดยอมบ่นายน้ำเหงื่อน้ำมันก้นยอมบ่นายน้ำตาน้ำมันเหลวยอมบ่นายน้ำลายน้ำมูกยอมบ่นายน้ำมันไขข้อยอมบ่นายน้ำมูดยอมบ่นายความเกิดยอมบ่นายความแก่ยอมบ่นายความเจ็บยอมบ่นายความตายยอมบ่นายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันยอมบ่นายความทุกข์ยอมบ่นายความเสียใจยอมบ่นายความขับแค้นใจยอมบ่นายประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจยอมบ่นายพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจยอมบ่นายไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดไม่สมประสงค์แม้นั้นก็ยอมบ่นายยอมบ่นายในรูปยอมบ่นายในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายในสังขารย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายในกามภพรูปภพรูปภพนั่นเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็คลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดจิตไม่ติดจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปเมื่อจิตพ้นก็รู้ว่าชาติของเราพ้นแล้วนั่นจิตก็ถอนจากราคะโทสะโมหะจากกิเลสเท่านั้นเองเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดจิตไม่มีราคะนั่นจิตของเราก็สงบเยือกเย็นและก็ได้รับความสบายเท่านั้นนี่การเพ่งอสุภะได้รับประโยชน์มหาศาลอย่างนี้ให้พึงพากันมีสติน้อมเข้ามาเพ่งอสุภะภายในกายของเรารู้เห็นตามเป็นจริงดังที่แสดงมาแล้วนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้น้อมใจเชื่อย่อมเป็นผู้ตั้งสติมั่นเมื่อเป็นผู้ตั้งสติมั่นย่อมเป็นผู้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติคือมีสติประคองความเพียรไว้เมื่อเป็นผู้มีสติประคองด้วยความเพียรไว้ย่อมเป็นผู้ตั้งใจมั่นเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมั่นก็ย่อมเชื่อเมื่อเชื่อย่อมเป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงเมื่อรู้ชัดก็ย่อมตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นก็ย่อมตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นก็ย่อมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดก็ย่อมเป็นผู้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติเมื่อเป็นผู้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติก็รู้ชัดเมื่อรู้ชัดก็ย่อมตั้งสติมั่นอยู่นั่นเองและมีความเชื่ออยู่นั่นเองเมื่อเป็นผู้ตั้งสติมั่นและมีความเชื่อมั่นแล้วย่อมตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นก็ย่อมเป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงในร่างกายว่าร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยอสุภะของไม่สวยไม่งามมีอยู่ในร่างกายของเรานี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องของสถานกลางซึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับฟังผืดไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองที่สัตว์น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดนี่จ้องรู้เห็นตามจริงนอกนั้นก็เห็นชัดไปอีกว่ากายของตนนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนเมื่อเห็นเช่นนี้จิตก็คลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดจิตไม่ติดจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในภพต่างๆในกามภพรูปภพอรูปภพในตาหูจมูกลิ้นในอวัยวะทุกส่วนเมื่อจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปนั่นนี่แหละราคะทั้งหลายที่จะสงบไปเพราะอาศัยการเพ่งอสุภะภายในกายของเราพระพุทธเจ้าท่านที่จะหลุดพ้นไป จากหนังเน่าอันนี้ก็เพราะท่านเพ่งอสุภะให้เห็นอสุภะในร่างกายของท่านแม้ร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วพึงพากันน้อมเข้ามาพิจารณาสุภะภายในกายของตนด้วยความมีสติอย่าพากันประมาทถ้าเป็นผู้น้อมใจเชื่อก็ตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นมีความเปลี่ยนประคองไว้ด้วยความมีสติก็ตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่น
ก็เป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงแต่นั้นเมื่อรู้ชัดเมื่อเป็นผู้รู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราก็คลายเสียซึ่งความรักแปลกความกำหนัดกับความยินดีเมื่อใจคลายความรักความกำหนัดความยินดีเราใจของเราก็พ้นไปจากราคะโทสะโมหะพ้นไปจากกิเลสนั้นเราก็จะได้รับความสงบเมื่อความสงบมีแล้วความสุขก็เกิดขึ้นไม่มีทางสงสัยเลยการแสดงอสุภะในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติแต่เพียงนี้เอวัง